ผมมีความมั่นใจในศักยภาพในแบรนด์ของรถยนต์เปอร์โยนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ของรถยุโรปนะฮะซึ่งอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรถก็เป็นที่ตอบรับของคนที่ใช้แล้วก็ชอบนะฮะแล้วเปอร์โยเนี่ยมันจะมีจุดเด่นในเรื่องของสมรรถนะนะครับแล้วก็การดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเปอร์โยนะครับผมมั่นใจว่าเรายังทำตลาดไปได้นะครับแล้วก็เปอร์โยตอนนี้ออกผลิตภัณฑ์หลายๆเซกเมนต์นะฮะก็เป็น SUV เป็นสปอร์ตเป็นรถตู้อเนกประสงค์และรถยนต์ทั้งขนาดเล็กและกลางนะครับก็คิดว่ากลุ่มเซกเมนต์ทั้งหมดเนี่ยคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ของลูกค้าได้ดีครับครับผมในเรื่องของการวางการตลาดเป็นอย่างไรครับวางการตลาดอย่างไรการตลาดเราก็พยายามจะทำอย่างต่อเนื่องนะฮะตลอดทั้งปีนี้ก็อาจจะมีการออกบูธนะฮะแล้วก็สื่อโฆษณานะครับแล้วก็ป้ายโฆษณาต่างๆก็พยายามจะลุยอย่างต่อเนื่องครับครับวางเป้าหมายยอดจำหน่ายไว้ในปีนี้ไว้อย่างไรครับปีนี้วางไว้ประมาณ50คันถึง100คันครับครับแล้วพื้นที่ที่ขายเนี่ยจะแค่ในจังหวัดสงขลาหรือว่าทั่วภาคใต้8จังหวัดภาคใต้ครับเราเป็นดีลเลอร์ที่เดียวใน8จังหวัดภาคใต้ครับจากเมื่อก่อนที่นำเข้ารถเป็นตัวแทนอิสระคือนำเข้ารถทุกครับจนตอนนี้ครับที่นำเข้าโดยเป็นหลักเนี่ยคิดว่าจะเป็นผลยากการปรับตัวมีการปรับตัวเยอะขึ้นไหมครับผมคิดว่าการปรับตัวไม่น่าจะมีอะไรมากครับเพราะว่าเราทำรถยนต์มาก่อนอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งรถก็เป็นกลุ่มตลาดซึ่งคนละราคากันอยู่แล้วครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับครับแล้วความพร้อมในเรื่องของศูนย์บริการศูนย์บริการเราพร้อมมากครับศักยภาพของศูนย์บริการเราค่อนข้างที่จะใหญ่นะฮะใหญ่15ช่องซ่อมนะฮะแล้วรถมาใช้บริการเยอะครับก็เราก็ได้เพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะเพิ่มบุคลากรช่างทีมช่างครับแล้วก็มีการฝึกอบรมครับครับอ๋อครับคือทาง The Luxury เนี่ยทำรถยุโรปนะครับซึ่งเป็นรถที่ว่าระดับสูงเนี่ยอันนี้เป็นความมั่นใจพื้นฐานเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของนี่คุณอาร์มนี่ก็มีประสบการณ์ทางด้านรถยุโรปดีนะครับเพราะงั้นเราก็เลยเลือกคุณอาร์มเนี่ยดีเลยแล้วเรื่องดนตรีเราพอใจไหมครับพอใจมากครับเพราะว่าอยู่ตรงข้ามเซนต์เฟสติวัลนี่ผมว่าค่อนข้างดีที่สุดในหาดใหญ่แล้วนะครับที่ดูแล้วก็การลงทุนระหว่างกันเป็นสัดส่วนยังไงคือทางโพโยเองเนี่ยจะเวลาทำธุรกิจเนี่ยจะร่วมลงทุนกับดีลเลอร์นะครับอันนี้สัดส่วนเนี่ยอย่างเช่นการตลาดบางอย่างเนี่ยทางคุณดาวกับผมจะลงทุนกันคนละครึ่งนะครับแล้วก็ด้านส่วนด้านเทคนิคเนี่ยทางเราจะลงทุนให้ 100% นะครับเทคนิคหมายถึงว่าการฝึกอบรมช่างเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยทางสำนักงานใหญ่จะช่วยเหลือทางดีลเลอร์นะครับเพื่อการซ่อมรถเขาก็เท่าที่ผมทราบนี่ก็โพโยปัจจุบันนี้เนี่ยทางฝรั่งเศสเนี่ยให้การสนับสนุนมากนะครับจะมีรถรุ่นราคาไม่สูงนะครับก็คือ408เนี่ยซึ่งราคาจะเริ่มอยู่ที่1,150,000นะครับซึ่งทางดีลเลอร์เนี่ยโปรโมชั่นเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยใช่ไหมครับคุณนาครับดอกเบี้ยแล้วก็ฟรีประกันภัยอะไรพวกนี้ซึ่งราคาก็จะแพงกว่าญี่ปุ่นก็ไม่มากประมาณ 10% ผมว่าประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็หวังว่าจะดึงดูดให้คนเนี่ยหันมาใช้รถที่รถดีนะครับรถยุโรปที่ดีในราคาที่ซื้อได้นะครับมันจะไม่ห่างนะตอนนี้มันจะไม่ไกลมากครับสำหรับเปอร์โยใช่ไหมฮะก็จริงๆแล้วเบอร์โยเนี่ยแทบที่จะ
ไม่ใช่เป็นการแข่งขันกับรถทั่วไปนะฮะเพราะจริงๆแล้วแบรนด์ตัวนี้มันจะเป็นแบรนด์ทางยุโรปนะฮะส่วนรถในตลาดเนี่ยมันก็จะเป็นคนละทวีปกันนะฮะคนละส่วนกันนะฮะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับอาจจะต้องใช้เวลาในการทำการตลาดหน่อยนะครับผมว่าหาดใหญ่นี่เป็นเมืองที่ใหญ่สำหรับภาคใต้นี่เมืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ใช่ไหมครับเพราะงั้นแน่นอนต้องขายได้ดีกว่าเมืองอื่นนะครับเพราะงั้นเราเลยสนใจหาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ทางดีลเลอร์ที่ทางเราเลือกเนี่ยผมก็คิดว่ามีประสิทธิภาพพอควรนะครับที่จะขายรถโตโยได้แล้วก็บริการรถที่มีอยู่ในหาดใหญ่ได้ดีนะครับงั้นก็มีความเชื่อมั่นสูงครับตัวเท่าที่วันนี้โชว์อยู่ก็มีอยู่5รุ่นแล้วนะครับก็มีรุ่นใหม่ๆซึ่งยังไม่มาที่หาดใหญ่นะครับแล้วส่วนตัวที่จะเปิดใหม่ก็ต้องปลายปีแต่ว่าอันนั้นขอแจ้งปลายปีทีนึงบอกตอนนี้ไม่ได้ในส่วนของ Luxury มีแผนที่จะขยายเบอร์โยไปแน่นอนครับแน่นอนฮะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเราจะขยายแต่อาจจะยังไม่ข้ามจังหวัดนะฮะแต่ว่าจะไปเปิดสาขา2ที่หาดใหญ่ในนะครับเส้นเพชรเกษมนะฮะแถวๆโลตัสหาดใหญ่ในครับก็มีแผนอยู่ครับมีแผนอยู่ฮะแต่ว่าคงอาจจะเป็นปีหน้าหรือว่าปีต่อๆไปครับครับในส่วนลูกค้าที่ซื้อกับสู่ที่หาดใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมาหมดปัจจุบันแล้วมีปัญหารถเสียอ๋อไม่ต้องกลัวครับคำว่าลักซูรี่เนี่ยคือไม่เคยทิ้งลูกค้าอยู่แล้วฮะก็คือเรามีรถสไลด์ของเราเองเราก็ไปรับกลับมาได้ฮะเราจะบริการให้เหมือนกับรถแพงๆที่เราทำอยู่ครับอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงเรื่องของทางโพโยเนี่ยมีทำสัญญากับบริษัทเรื่องบริการ24ชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นบริษัทฝรั่งเศสที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยรถไซด์แอสซิสแตนต์เป็นรถไซด์แอสซิสแตนต์บริการ24ชั่วโมงซึ่งลูกค้าทุกคนที่ซื้อรถโพโยเนี่ย2ปีแรกนี่ทางเราจะออกค่าสมาชิกให้นะครับหมายถึงว่ารถเสียที่ไหนที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราไปรับกลับมาจะมีช่างไปบริการเนี่ยภายในครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้ก็คุณจะไปตายอยู่ที่เชียงรายเชียงใหม่หรือว่ายะลาเนี่ยได้หมดนะครับครึ่งชั่วโมงถึงบริการลากรถซ่อมรถด้วยนะครับครับสวัสดีครับในปัจจุบันนี้การตลาดเนี่ยตลาดมันซบเซาในเรื่องของเศรษฐกิจอะไรเงี้ยครับเรามีแผนโปรโมชั่นหลักๆอะไรที่จะช่วยให้ฟื้นฟูในเรื่องของการตลาดในการซื้อขายรถมาก็โปรโมชั่นเราตอนนี้ก็ทำ 0% นะครับแล้วก็แถมประกันภัยในวันนี้เราก็ถ้าสำหรับลูกค้าที่จองในงานนะฮะก็จะมีแถมทองนะโปรโมชั่นเราก็จะมีอย่างนี้ไปตลอดเรื่อยๆนะฮะจนกว่าลูกค้าเขาจะเชื่อมั่นในแบรนด์เปอร์โยนะฮะครับโปรโมชั่นก็คงทำตลอดทั้งปีครับสุดท้ายฝากทิ้งท้ายถึงชาวก็เป็นคนฝรั่งเศสพูดนะฮะเดี๋ยวก็อยากจะพูดถึงลูกค้าที่ใช้รถโพโยอยู่นะครับที่หาดใหญ่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยว่าตอนนี้ทางคุณอาเนี่ยดีลเลอร์ของผมเนี่ยได้ลงทุนเยอะในด้านการบริการหลังการขายก็อยากจะบอกว่าให้ใช้บริการนะของคุณอามนะครับซึ่งคุณอามแกก็พร้อมแล้วนะครับทุกอย่างลงทุนอะไหล่ก็พร้อมแล้วนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็อยากจะฝากบอกลูกค้าโพโยในอดีตนะครับว่าให้มาที่นี่ได้แล้วนะครับ